สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กันจอมพลังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าวันนี้สามีวิศวะเจอหน้าภรรยาอีกครั้งหลังจากเห็นภาพบาดตาภรรยากินบวบให้ชายอื่นในรถวันนี้ภรรยายอมรับว่าผิดจริงที่นอกใจได้ขอขมาขอโอกาสผู้ชายแล้วขอยืนยันดูแลสามีอย่างดีมีอะไรด้วยตลอดขนาดหลังสามีจับได้สามียังเช็คของหนูตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามมั่นใจไม่บกพร่องเรื่องนี้และวันนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรแค่จะกินบวบอย่างเดียวแต่ที่ทั้งหมดเพราะสามีซัดป้าบเข้าหน้าจนลงไปกองจึงออกจากบ้านทันทีส่วนนอกใจ2 ครั้งก่อนหน้านี้นั้นไม่จริงตอนนั้นเป็นแค่แฟนมีคบซ้อนบ้างแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่ดีที่สุดแต่หลังจากจดทะเบียนสมรสก็ไม่มีเลยมีครั้งนี้ครั้งแรกที่นอกใจเพราะสามีดูแลไม่ดีอย่างที่เคยสัญญาไว้ก็เลยหาความสุขอารมณ์ชั่ววูบส่วนชายอื่นก็รู้ว่ามีสามีอยู่แล้วหลังจบจากโหนกระแสทั้งคู่ยืนยันว่าไม่รักกันแล้วและจะไม่กลับมาคบกันอีกผมจึงประสานท่านผอ.เขตคลองเตยพาหนุ่มวิศวะและเมียไปหย่าโดยผู้ชายรับหนี้ทั้งหมดไว้เองส่วนผู้หญิงก็ไม่แจ้งความต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ผมก็เตือนทั้งคู่ว่าถ้าวันหน้าไปเจอใครแล้วหมดใจไม่รักเขาแล้วบอกกันตรงๆไม่ต้องสวมเขาและไม่ต้องล้างแค้นกันน้องผู้หญิงรับปากกับผมจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกแล้วส่วนผู้ชายก็ไปตั้งหน้าตั้งตาใช้หนี้และออกไปใช้ชีวิตส่วนชายอื่นเดินหน้าฟ้องชู้ต่อไป